เรารู้จักองค์กรธรรมกายสันติอโศกหรือท่านพุทธทาสเนี่ยเราก็น่าจะไปวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์กรที่คุณหมอประเวศประสีเคยวิเคราะห์วิจารณ์ไว้เราต้องไปต่อยอดว่านอกจากที่เขายกย่องว่าท่านพุทธทาสนำสวนโมกนะท่านธรรมชโยนำวัดธรรมกายท่านโพธิลักษณ์นำสันติอโศกแล้วใครอยู่เบื้องหลังใครสนับสนุนใครเป็นทีมงานตามหลักมหาจักรพรรดิจะต้องมีช้างแก้วขุนพลแก้วปรินายกแก้วแก้วมณีนางแก้วในแนวเขียนอย่างนี้ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีนะถ้าเรามาคิดมุมนี้แล้วเราก็ไปค้นคว้าย้อนกลับไปดูในอดีตให้มีคนเขียนอย่างนี้แนวนี้มากขึ้นมากขึ้นคนรุ่นหลังก็จะได้ประโยชน์ซึ่งความจริงมันอาจจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าสังคมไทยเราเนี่ยยังไม่ได้หยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาทำเป็นหนังทำเป็นซีรีส์นะงั้นเราจะต้องเริ่มต้นเช่นไปเจาะดูว่าสวนโมกมีใครเป็นขุนพลมีอาจารย์โพอาจารย์สิงห์ท่านพระพยอมอยู่ตรงไหนพระอาจารย์โกวิทอยู่ตรงไหนดีกว่า4-5องค์แล้วนะของท่านธรรมชโยทุกวันนี้ก็เป็นองค์กรใหญ่อยู่ในประเทศไทยมีใครบ้างมีท่านตัตตะชีโวพระมหาสมชายนะไม่ใช่มหาสมปองนะแล้วมีใครอีกมีองค์กรคฤหัสถ์เสริมสนับสนุนยังไงทำไมวัดธรรมกายทุกวันนี้ก็ยังยืนหยัดยืนยันอยู่ทั้งนั้นที่ถูกพยายามปราบปรามอยู่เป็นต้นลงมาถึงสันติอโศกนะเราก็อย่าไปเจาะอยู่แค่เพียงพระโพธิลักษณ์แล้วน่าจะเจาะลงไปที่เอ๊ะใครเป็นทีมงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่10ปีแรก20ปีแรก40ปีแรกจนทุกวันนี้50ปีแล้วถ้ามีคนมาช่วยกันเขียนช่วยกันขยับนะคนรุ่นหลังเขาก็จะได้มาดูเขาจะได้มาสร้างเป็นหนังได้นะจะได้เป็นวัตถุดิบให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะได้เอามาศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นจากการที่องค์สาวดาในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดในเรื่องพวกนี้มาก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 เลยนะราชวงศ์ซ่งราชวงศ์หยวนราชวงศ์ชิงราชวงศ์ฮั่นโอ้โหดูไม่หวานไม่ไหวแล้วก็คนจีนในยุคหลังๆก็ได้ประโยชน์เพราะว่าก็เอามาสร้างหนังก็มีรายละเอียดจุดไหนจุดแข็งจุดไหนจุดอ่อนจุดไหนจุดฮึดจุดไหนจุดแพ้จุดไหนจุดต้องระวังนี่คือวันนี้เป็นวันที่เราได้ประโยชน์จากการคุยกับนี่อาจารย์น้ำมิตรอยู่ข้างๆประเด็นนี้ต้องเก็บไปก่อน